สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวกระตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผ่นเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แผ่นเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาเริ่มกันนะคะน้อง,องวันนี้ค่ะพี่อุ๊กก็จะวาดตัวการ์ตูนอีกหนึ่งตัวในเรื่องวีแบแบนะคะก็เป็นน้องหมีตัวสุดท้ายในบรรดา3พี่น้องก็คือไอซ์แบร์นั่นเองนะคะไอซ์แบร์หรือว่าหมีแข็งนะคะเป็นหมีขาวสุดน่ารักนะคะเป็นน้องตัวสุดท้องนะคะที่สูงที่สุด ผอมที่สุดและก็แข็งแรงที่สุดในบรรดา3มหมีพี่น้องไอซ์แบร์นะคะเขาสามารถแบกพี่ๆเนี่ยไปไหนมาไหนได้อย่างสบายนะคะเขาเป็นคนพูดน้อยแต่ตัวจริงอ่ะต่อยหนักไม่เบาเลยนะคะไอซ์แบร์นะคะมีแข็งเนี่ย ก็เป็นหมีที่พูดด้วยเสียงโทนเดียวตลอดเลยโมโนโทนนะคะโมโนโทนก็ประมาณว่าสวัสดีครับทำอะไรอย,อยู่ครับสบายดีไหมครับคือเสียงแบบแนวไร้อารมณ์นะคะน้องๆ น้องๆมีเพื่อนที่เป็นแบบแนวเสียงไร้อารมณ์ไหมคะถึงแม้เขาจะดูเหมือนไม่ค่อยเป็นมิตรนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดเสียงมูนโทนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ลึกซึ้งแล้วก็ช่างสังเกตแล้วก็รักพี่น้องเป็นอย่างมากนะคะ แล้วก็ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยิ้มแย้มไม่ค่อยแสดงอาการอะไรมากนักนะคะแต่เขาก็ชอบดูแลพี่น้องนะคะแล้วก็ชอบมีเวลาส่วนตัวแต่ว่าก็ไม่ชอบมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนะ,ค,ะคือถ้าบรรดาพี่น้องไปไหนแล้วก็ ไม่บอกเขาหรือไม่ทักทายเขาเนี่ยเขาจะมีแนวประมาณว่าขี้งอนอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่เดลเนียชงนะคะผู้สร้างแอนิเมชันเรื่องวีแบแบนี้นะคะเขากล่าวว่ามีแข่งเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคลิกของสโปปี้จากเรื่องพีนัทบัตเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็จากบุคลิกของตัวเขาด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะความสามารถของไอซ์แบร์หรือว่าน้องมีแข่งนี่นะคะก็คือว่า เขามีความสามารถทางกีฬาเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นเขาถึงแข็งแรงนะคะเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายภาพหลายอย่างเช่นการเต้นรำคาราเต้และแม้แต่การเล่นสเกตน้ำแข็งนะคะคุณจะสามารถเห็นไอซ์แบร์แสดงคาราเต้ในลหลายๆตอนเลยนะคะแล้วก็สามารถแสดงท่าเต้นเมื่อเขาถูกขังอยู่ในน้ำผูสาธารณะได้นะคะความรู้สึกนะคะไอซ์เบร์เนี่ยเขาจะมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งนะคะเมื่อได กิ่นของตำรวจที่บ้านของเขานะคะซึ่งอยู่ออกไปค่อนข้างไกลแต่แบบจมูกเขาดีมากนะคะแล้วก็ไอซ์แบร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดมากแต่ว่าเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็สามารถจะรู้สึกถึงอะไรต่างๆได้ค่อนข้างมากมายนะคะคือเป็นสำนักข่าวกรองนั่นเองนะคะแล้วก็ไอซ์แบร์เนี่ยก็คือเป็นหมีที่แข็งแกร่งที่สุดทางกายภาพแต่ว่าก็ไม่ชอบที่จะใช้อา กำลังในการต่อสู้นะคะก็คือแข็งแรงแต่ว่าไม่ทำร้ายใครนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็กรงเล็บของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วก็ไอซ์แบร์เนี่ยเป็นน้องหมีที่ชอบทำอาหารแล้วก็ปรุงอาหารได้อร่อยมากชงกาแฟได้อร่อยแล้วก็ชอบทำความสะอาดบ้านนะคะก็คือเป็นคนที่ดูแลถ้ำของครอบครัวหมีหมีวีแบร์ v เนี่ยอย่างดีมากๆเลยนะคะ อ่านะคะไอสแปรของพี่อูนะคะกำลังจะกลับด้านมาแล้วน่ารักนะพี่อูว่ามันบ่งบอกถึงบุคลิกเขาได้ดีนะคะในการวาดไอสแปรแบบใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะหวังว่าน้องๆจะชื่นชอบนะคะสนุกไหมคะวาดรูปแผ่นเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะ กดติดตามกด subscribe นะคะช่อง y YouTube วาดรูปง่ายง่ายสาย่อวก,กันด้วยนะคะพิวมีช่อง t i k t o k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายง่ายนะคะ,ก,ะ,คะกับพอวนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสําหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแผนเค้กกระตูนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ